แม้จะแจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงแต่ต้องบอกว่าภาพจำของนายฝรั่งวิลลี่แม็กอินทอสก็คือพิธีกรทางหน้าจอทีวีด้วยความที่วิลลี่เป็นหนึ่งในพิธีกรที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จและดำเนินรายการได้อย่างสนุกสนานเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะจดจำนายฝรั่งคนนี้ในรูปแบบการเป็นพิธีกรมากกว่านักแสดงครับเส้นทางในวงการบันเทิงของวิลลี่เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่องธัญญาแม่มดยอดยุ่งในบทบาทของอัศวินเมื่อปี2532และในปีถัดมาเขาก็มีภาพยนตร์ตามมาอีกหนึ่งเรื่องคือหนุ่มสาวในปี2536วิลลี่ก็มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกคือเรือนแรมทางช่อง7ต้องยอมรับว่าละครเรื่องนี้ส่งผลให้วิลลี่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ขึ้นแทนเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดครับที่ผ่านมาวิลลี่มีละคร61เรื่องและภาพยนตร์อีก11เรื่องเขาเป็นนักแสดงที่ผ่านมาแล้วหลากหลายบทบาทเริ่มตั้งแต่การเป็นพระเอกบทพ่อไปจนถึงตัวร้ายสิ่งหนึ่งที่ทำให้นายฝรั่งคนนี้สามารถรับบทบาทที่หลากหลายทั้งตัวละครดีและร้ายเป็นเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงตัวละครได้เป็นอย่างดีถ่ายทอดอารมณ์ทางการแสดงได้เหนือขีดจำกัดของเพดานมีผลงานละครดังมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเหมือนคนละฟากฟ้าพ่อปลาไหลสงครามนักปั้นเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนสู่เสน่หาคุณพ่อจอมซ่าและศีรษะมารเป็นต้นครับในขณะที่ผลงานภาพยนตร์ของวิลลี่ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยเฉพาะภาพยนตร์แฟรนไชส์เรื่องสารแหน่ผลงานความสนุกที่ต่อยอดมาจากรายการสารแหน่เมื่อปี2541โดยมีวิลลี่เป็นหนึ่งในพิธีกรที่จะมาแกล้งแขกรับเชิญมอบความสุขให้กับผู้ชมโดยภาพยนตร์เรื่องสารแหน่ถูกสร้างขึ้นมา5ภาคด้วยกันคือสารแหน่ห้าวเป้งสารแหน่10ล้อสารแหน่เห็นผีสารแหน่โอเซกไก่และสารแหน่เลิฟยูซึ่งทุกภาคสามารถคงเอกลักษณ์ของสารแหน่ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าระยะหลังจะมีการแยกตัวของเปิ้ลนาคอนออกไปเหลือเพียงวิลลี่และหอยเกียรติศักดิ์เท่านั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องสารแหน่ก็คงยังมอบความสนุกสนานได้อย่างดีอีกหนึ่งรายการที่ต้องบอกว่าวิลลี่ได้มาสร้างเสียงหัวเราะทางหน้าจอไม่แพ้กันก็คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์รายการเกมโชว์ที่จะมามอบความสุขให้ตั้งแต่ตัวแขกรับเชิญและผู้ชมทางบ้านไปพร้อมๆกันที่สำคัญยังเป็นรายการสร้างเสียงหัวเราะทางหน้าจอมานานถึง10ปีตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าตัวรายการจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อรูปแบบและช่องทางออกอากาศที่เริ่มตั้งแต่ช่อง3ช่องวัน31และปัจจุบันนี้ได้ทำการออกอากาศที่ช่องโมโน29แต่ความสนุกที่ผู้ชมได้รับก็ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยตลอด28ปีที่วิลลี่รับหน้าที่เป็นพิธีกรเขามีผลงานทั้งหมด39รายการด้วยกันมีทั้งรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตไปจนถึงรับหน้าที่เป็นพิธีกรเท่านั้นแต่รายการล้วนแต่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอาทิสืบเสด็จพวงจุ้ยดีๆห้าจะเกรงหอยเจอรี่และมาลายไฟเตอร์เป็นต้นครับครองหน้าจอทีวีช่องใหญ่มาแล้วเกือบทั้งหมดซึ่งไม่น่าแปลกผู้คนส่วนใหญ่จะจดจำภาพการเป็นพิธีกรของเขานอกจากการเป็นพิธีกรมอบความสุขทางหน้าจอทีวีแล้วในยุคที่ชื่อว่าโซเชียลมาแรงโดยเฉพาะกับแพลตฟอร์ม YouTube วิลลี่ก็ไม่ลืมที่จะปั้นแบรนด์สารแหน่คู่กับหอยเกียรติศักดิ์ผลิตคอนเทนต์ลงช่องทางนี้ผ่านรายการเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยรายการเพื่อคนรักสัตว์ที่ทั้งคู่จะพาไปเปิดประสบการณ์ได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนในวงการบันเทิงเชื่อว่าหลายคนต่างยอมรับในฝีมือของนายฝรั่งคนนี้อยู่อย่างแน่นอนด้วยประสบการณ์และความสามารถที่สะสมมาอย่างยาวนานทำให้วิลลี่สามารถเข้าถึงและเข้าใจการทำงานในวงการบันเทิงได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการสร้างเสียงหัวเราะทางหน้าจอซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นในตัวเขาที่หลายคนชื่นชอบมาถึงทุกวันนี้ครับ